500ได้1กล่อง22เท่าไหร่อ่ะยังไม่รวมกับโปรโมชั่น 4,999 ที่ต้องเติมก่อนเนี่ยนะก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมเลยครับว่าผมจะทำให้ตัวเขาเนี่ยได้ไข่สัตว์เลี้ยงมามากกว่า1ฟองหรือเปล่านะครับนอกจากการหลอมเนี่ยโอเคครับผมสวัสดีครับผมจัสคายนะครับวันนี้มาอยู่ที่ตัวทันเดอร์นะครับซึ่งถ้าเรานึกถึงตัวทันเดอร์ก็ถ้าไม่ใช่เรื่องการเล่นบอมก็คงจะเป็นความเกลือครับช่องทันเดอร์นี่ก็มีแบบคลิปเกลืออยู่หลายคลิปนะครับก็ไปตามดูกันได้นะซึ่งวันนี้ทันเดอร์เนี่ยเขาไหว้วานผมมาว่าให้ผมมาเปิดกล่องเกลือให้หน่อยซึ่งช่องทันเดอร์เซียวทันเดอร์กับช่องจัสสกายนี่ก็ไม่ต่างกันมากนะครับเรื่องความเกลือเนี่ย oh, no. แม่งเค็มทุกรอบเลยครับวันนี้จะมาเปิดกล่องของกิจกรรมเติมเงินล่าสุดอะครับที่หลังกล่อง 5,000 เนี่ยครับ499เนี่ยจะมีโอกาสสุ่มได้กล่องรีเทิร์นสัตว์เลี้ยงครับเนี่ยครับ8สตาร์เพชรรีเทิร์นครับ wow. ก็มีโอกาสเปิดได้สัตว์เลี้ยง8ดาว6ตัวด้วยกันครับสามารถเลือกได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าเป็นตัวประมาณนี้นะครับโอเคก็อยากจะเปิดเลยทันทีเหมือนกันแต่ว่าก็กลัวว่าคลิปมันจะสั้นไปแต่ว่าก็อยากเปิดเลยทันทีเหมือนกันเพราะว่าความเกลือผมไม่อยากอยู่กับมันนานครับแม่งเจ็บใจเหลือเกินเวลามีความเกลือโอ้โหงั้นเดี๋ยวสักครู่นะครับขอทำลายพวกปืนอะไรพวกนี้กันวันนี้ที่ผมลงคลิปจะเป็นวันอังคารนะครับปิดเซิร์ฟนะฮะก็ช่วงนี้มีขายสิทธิ์ครับกิจกรรมอะไรวะโปรโมชั่น1สิทธิ์เพื่อนได้ด้วยอะไรเงี้ยจำชื่อโปรโมชั่นไม่ได้ครับก็มีคัมภีร์ในรอบนี้ใครที่จะซื้อคัมภีร์ก็มาซื้อช่วงนี้นะครับมีสิทธิ์ขายน่าจะมีราคาถูกพอสมควร350มั้งไม่เติมเอไม่ต้องเติมเอ 1,000 นะฮะซื้อสิทธิ์ละ350ครับก็สำหรับใครที่อยากหาสิทธิ์ราคาถูกก็ทันเดอร์ก็ขายครับก็เดี๋ยวจะแปะเฟซไว้ให้นะครับเป็นชื่อนี้นะครับหรือจะเป็นไข่กรก็ได้ครับคนนี้นะครับผมหรือเป็นแม่ค้าโชคชิปก็ได้ครับตามนี้นะโอเคก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเราจะมาสุ่มกล่องเลยแล้วกันเพราะว่าผมไม่อยากอยู่กับความเกลือนี้นานเกินไปครับซึ่งกล่องที่เราจะมาเปิดคือกล่องนี้นะครับกล่องอื่นอย่าไปสนใจนะก็คือทันเดอร์เนี่ยเขากะเอาชัวร์เว้ยถ้ามันเก็บได้21ชิ้นอ่ะมันจะหลอมไข่สัตว์เลี้ยงได้เอ้ยหลอมกล่องรีเทิร์นเพชรอ่ะ1กล่องเว้ยเนี่ยแล้วเขารอไป22ก็คิดจำนวนเงินเอาแล้วกันนะครับ500ได้1กล่อง22เท่าไหร่อ่ะยังไม่รวมกับโปรโมชั่น 4,999 ที่ต้องเติมก่อนเนี่ยนะก็ไปคิดราคากันเอาเองนะครับว่าเขาเสียไปเท่าไหร่ครับคนๆนี้โอเคแล้วก็มีข่าวร้ายจะมาแจ้งนะครับเจมได้จากไปแล้วครับพ่อค้าไปแล้วแต่ทันเดอร์เขาสุ่มหมดแล้วเนาะโอเคไม่ต้องไปสนใจตรงนี้เรามาสนใจที่กล่องที่เรากำลังจะเผชิญต่อนะครับก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมเลยครับว่าผมจะทำให้ตัวเขาเนี่ยได้ไข่สัตว์เลี้ยงมามากกว่า1ฟองหรือเปล่านะครับนอกจากการหลอมเนี่ยโอเคนอกจากของในกล่องนี้จะมีแค่มีไข่นะยังจะมีท่าเต้นครับแล้วก็สกินไดมอนด์ดัตโอเคนะครับผมเรามาลองเปิดกันโดยกล่องแรกครับปั๊บวันหนึ่งขอแบบหาองศาหน่อยแบบมุมนี้นะประมาณนี้เราจะเปิดแล้วจะได้ของปึ๊บเอ็ดพอยต์กล่องแรกเห็นแววเกลือปะเกลือจัดเลยโอเคไม่เป็นไรเราจะมาเปิดอีกเปิดอีกเป็นปั๊บแต้มบาน 5,000 เอามาทำไมฮัลโหลอีกเอ็มพอยต์อย่าบอกนะว่าไอดีคนอื่นกูเกลือเงี้ยปั๊บเอ็มพอยต์โอเคเริ่มไม่อยากมีสูตรแล้วโอ้โหอันนี้คือเกลือที่สุดแล้วนะกันโซนี่คือเกลือแบบเกือบเกินอะแต้มบ้านเนี่ยเอาไปเปิดบ้านได้แต่กันโซมันก็มีแจกอยู่แล้วอะโอ้เอาละทุกคนรู้ว่า ID ทันเดอร์แม่งต้องสาบวะโดนบล็อกผ่านสายแลนปับเฮ้ยกูถามจริงเฮ้ยโอ้ยเพื่อเอ็มม่วงมาทำไมแจกทุกอาทิตย์อยู่แล้วเอามาทำไมโอ้โหเอ็มฟ้าทันเดอร์ปั๊มอยู่แล้วเอาทำไมโอ้โหปาไปแล้ว12กล่องของยังไม่ออกคิดว่าไงวะทุกคน
เกือบเปล่าเอาละครับ8ท่าเต้นก็ไม่ออกไอ้เหี้ยถามจริง6ละ5แล้วรั่วของมันเยอะเกินวะ4แล้ว3 2ไอ้เหี้ยเอ้ยเฮ้ยว้าได้สกินเอาสกินมาทำไมเพราะเจ้าไข่สัตว์เลี้ยงฮัลโหล 8.5 ก็ไม่ค่อยเล่นอยู่ดีโอเคของเล่นหน่อยว้าวเขามาทำอะไรอย่างนี้กล่องสุดท้ายปั๊บไม่ได้ครับเกลือจัดเลยเปิดกล่องโหเป็นหมื่นอะเป็นหมื่นได้สกินสัตว์ได้สกินปืนมาอันหนึ่งซึ่งโอเคสงสารวะของก็ครบนะแต่เสียดไม่มีของโอเคครับเราจะใช้ของที่ได้มากันนะขอไว้สักครู่โอเคครับก็เปิดไปก็เกลือเนาะเพราะฉะนั้นเราจะมาหลอมดีกว่าไหนก็ไหนละ21อันเป็นนี่ครับ8 star pet return ซึ่ง Thunder เขาบอกผมว่าเปิดแล้วก็หลอมไปเลยเพราะเจ้าสัตว์เลี้ยงตัวที่เขาสนใจเพียงหนึ่งเดียวโอเครับก่อนซึ่งนี่ครับรูปกล่องแบบนี้นะก็เหมือนกล่องทั่วไปครับแต่ว่าข้างในจะเป็นแบบนี้ซึ่งกล่องที่ Thunder จะเอาจะเป็นกล่องนี้นะครับก็คือชื่อว่าโลลินะอันนี้เป็นโลลิอันนี้เป็นมังกรหมาป่าแพนด้าฟินิกอันนี้อะไรวะวางหรอซึ่ง Thunder เขาเน้นเป็นตัวนี้ครับโลลินะก็เขาบอกว่ามันเอฟเฟกต์ที่เล่นพิวพีมันดีนะเก็บดาเมจที่แบบยิงขาดไปได้ดีครับก็โอเคครับโลลิเลือกปรับเรียบร้อยโลลิฟักได้เลยหรือเปล่ามาดูกันเรียบร้อยครับโลลิมาแล้ว น่าสงสารวะ โอเคครับผมคลิปนี้ก็คงเป็นเท่านี้นะครับมาเปิดกล่องเกลือให้ดูราคาแม่งเกือบหมื่นเลยเปิดกล่องเกลือราคาแบบทั้งหมดเป็นหมื่นอะแม่งไม่ได้เหี้ยอะไรเลยโคตรตอกย้ำความเกลือของผมครับหรือว่าตัวทันเดอร์แม่งโดนเนิร์ฟจริงๆวะโอเคครับก็คลิปนี้คงจบเพียงเท่านี้ครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ